สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแพนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับของอาวุธ LD No L กับอาวุธ Burst ของ L นานนะฮะมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้ L นานกันก่อนนะฮะสำหรับ L นานนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัววิเคราะห์ตู้กาชาของเอลนาดที่ผมทำไว้ครั้งก่อนนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเอลนาดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีแค่เพิ่มอาวุธเบิร์สเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างตู้ของเอลนาดกันนะครับก็เรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเออร์ไวสำหรับเออร์ไวเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอะไรเลยนะฮะในเจแปนก็ยังไม่มีอาวุธ LD เช่นกันตัวต่อมาก็คือลุงซิดนะครับสำหรับลุงซิดเนี่ยในเจแปนเนี่ยได้อาวุธ LD แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เอลนาดเนี่ยเราสามารถข้ามได้เลยนะครับยกเว้นคนที่อวยแล้วอยากได้อาวุธเบิร์สนะครับก็ไปหาอาวุธเบิร์สเอลนาดที่ตู้อื่นดีกว่าสำหรับตู้นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าความน่ากดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าตัวลุงซิดเนี่ยก็สามารถรออาวุธ LD มาก่อนแล้วค่อยกดได้นะครับส่วนใครที่มีอาวุธ LD ของเอลนาดอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากได้เบิร์สเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ไปหาอาวุธเบิร์สของเอลนาดที่ตู้อื่นดีกว่านะครับสำหรับตู้เอลนาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูที่คลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเอลนาดที่ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้เมนอันนี้ดีกว่านะครับตู้ที่2ตู้ถัดมาคือตู้ของ Noel LD นั่นเองนะฮะตัวแรกเลยนะครับลิเซ่นะครับสำหรับลิเซ่เนี่ยในเจแปนก็ยังไม่ได้อาวุธ LD นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการรีเวิร์คใดๆทั้งสิ้นตัวที่2นะครับก็คือแคสซิสนะครับสำหรับแคสซิสเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะได้อาวุธ LD แล้วนะฮะแล้วก็พร้อมปลดเลเวล80นะครับสำหรับตัวแคสซิสเนี่ยถ้าเราไม่รีบเนี่ยเราก็ไปรอกดตอนที่อาวุธ LD มาก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันถึงโนเอลนะครับสำหรับโนเอลเนี่ยณวันพรุ่งนี้เนี่ยโนเอลจะได้รับการรีเวิร์คสกิล1สกิล2แล้วก็ได้อาวุธ LD นะครับแต่ว่าตัวโนเอลเนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าเริ่มแรกของยุคเลเวล90นะครับที่ได้ปลดเลเวล90พร้อมกับรีเวิร์คสกิล EX ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครยังไม่อยากกดตอนนี้เนี่ยก็สามารถรอกดอีกทีตอนที่โนเอลได้อาวุธเบิร์สก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนอกจากได้เบิร์สแล้วเนี่ยก็ยังได้ปลดเลเวล90ได้รีเวิร์คสกิล EX อีกก็จะแรงกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับโนเอลตอนนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือความสามารถอาวุธ LD เนี่ยทำให้ตัวโนเอลเนี่ยโจมตีซ้ำfollow attack up แค่นั้นเองนะฮะถ้าใครไม่อวยนะครับก็สามารถรอกดตอนที่โนเอลได้เบิร์สก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอวยแล้วอยากได้เลยเนี่ยก็สามารถกดตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนที่โนเอลได้อาวุธเบิร์สเนี่ยเราก็อาจจะไปหาอาวุธเบิร์สของโนเอลที่ตู้อื่นได้หรือใช้เหรียญเบิร์ส50เหรียญแลกอาวุธเบิร์สตอนที่ตัวโนเอลเบิร์สเข้าแบบนั้นก็ได้นะครับสรุปเลยนะครับว่าตู้แรกเนี่ยเอลนาดเบิร์สเนี่ยถ้าใครมีอาวุธ LD เอลนาดแล้วเนี่ยสามารถข้ามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีอาวุธ LD ของเอลนาดแต่ว่าอยากได้ก็สามารถกดได้นะแล้วก็ไปดูรีวิวการใช้งานตัวเอลนาดที่เพจของผมได้นะฮะก่อนที่จะกดตู้เนี่ยจะได้รู้ว่าเมคานิกการเล่นเอลนาดเนี่ยเป็นยังไงประมาณไหนนะครับส่วนตู้โนเอลเนี่ยสรุปนะฮะลิเซ่เนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรก็ปล่อยผ่านได้
แคสซิดก็รอกดตอนอาวุธ LD มาได้นะครับส่วนตัวโนเอลเนี่ยถ้าเกิดไม่อวยนะครับก็สามารถข้ามได้รอกดตอนที่เบิร์สมาพร้อมปลดเลเวล90แต่ว่าถ้าเกิดใครอวยและอยากได้เลยเนี่ยก็กดอาวุธ LD มาก่อนนะครับพออาวุธเบิร์สของโนเอลเข้าเนี่ยเราก็ค่อยไปหาเบิร์สของโนเอลที่ตู้อื่นนะครับเรียกได้ว่ากดก่อนใช้ก่อนนะครับก็ประมาณนั้นเองนะฮะสำหรับตู้ที่จะเข้าเนี่ยก็คือเข้าวันพรุ่งนี้ตอน 9:00 นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมกดออกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็จะได้พบกับรีวิวของโนเอลนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนกดออกกันง่ายๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวเอลนานเนี่ยผมมีคลิปเก่าอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาอาวุธ LD ของโนเอลและเบิร์สของเอลนานก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ